มาม่าป๊าป๊ามีของจะให้อ่ะอะไรนี่เหรอป๊าป๊าเห็นมาม่าดูมาน่าจะครึ่งปีแล้วมั้งแล้วก็ไม่ยอมซื้ออ้าวโกหกนี่มันกระเป๋าใบละร้อยจากตลาดนัดลองเปิดดูในกระเป๋าดิเฮ้ยป๊าป๊าป๊าให้เยอะมากป้าเป็นเยอะไปป้าวันนี้นะครับผมจะมาเซอร์ไพรส์ภรรยาค่ะต้องบอกว่าผมอยู่กับภรรยามาประมาณ 15-16 ปีเนี่ยผมไม่เคยเซอร์ไพรส์เขาเลยอยู่กันมาตั้งแต่แบบเราไม่มีเงินอะเรียนจบมาใหม่ๆเราก็อยากทำธุรกิจเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมีเงินอยู่ 3,000 ต้องใช้กินกันทั้งเดือนวันหนึ่งมีมาม่าแค่ซองเดียวก็ต้องแบ่งกันกินอะไรเงี้ยครับก็คืออยู่กันมาตั้งแต่ลำบากอะจนมีวันนี้และตั้งแต่เรามีลูกด้วยกันเนี่ยก็เหมือนเขาทิ้งทุกอย่างในชีวิตเพื่อครอบครัวไม่เคยออกไปไหนเลยครับเพราะว่าต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกเราตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยกันเองตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีลูกอ่ะเขาไม่เคยได้นอนเกิน4ชั่วโมงเลยและอีกหลายสิ่งหลายอย่างครับผมเห็นว่าแบบเขาทำทุกอย่างเพื่อครอบครัววันนี้ครับผมก็เลยอยากเซอร์ไพรส์เขาครั้งแรกในชีวิตความสัมพันธ์ที่อยู่กันมา16ปีคือผมเนี่ยแอบไปเห็นเขาครับว่าเขาแอบดูกระเป๋าใบนึงมาตลอดน่าจะประมาณ 5-6 เดือนแล้วแต่เขาไม่ยอมซื้อซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก่อนมีลูกเนี่ยเขาก็จะซื้อบ้างใช่มั้ยฮะแต่ว่าตั้งแต่มีลูกมาเนี่ยเขาจะไม่ซื้ออะไรเลยแต่ว่าถ้าเป็นของลูกเนี่ยเขาจะซื้อแหลกเลยนะของที่ซื้อให้ลูกแต่ว่าของที่ซื้อให้ตัวเองเนี่ยไม่ยอมซื้อวันนี้ครับผมก็เลยจะฟ้องว่าผมแอบไปเซอร์ไพรส์เธอนะครับโดยที่ไปซื้อกระเป๋าหลุยส์ใบที่เธอดูอยู่ทุกคืนเนี่ยมาให้แต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ให้กระเป๋าหลุยส์ใบนั้นแต่สิ่งที่ผมให้ก็คือนี่ครับคือเงิน1ล้านบาทซึ่งเป็นเงินเก็บของผมเองนะครับไม่ใช่กระเป๋าที่ใช้ร่วมกับภรรยาหรือว่าเงินในบริษัทก็อยากให้เขาแทนคำขอบคุณกับช่วงเวลาทั้งหมดที่ผ่านมาขั้นตอนการเซอร์ไพรส์ของผมนะครับก็คือตอนนี้ผมไปขอถุงหลุยนะครับแล้วก็กล่องหลุยจากเพื่อนนะครับโปน่องโปน่องนะฮะไปขอโปน่องมาไปขอยืมมานะครับซึ่งในนี้ไม่ได้มีกระเป๋าหลุยอะไรนะครับเพราะว่าผมขอยืมมาแค่กล่องนะครับผมเขาจะเอาเงินทั้งหมดนะฮะ1ล้านอันนี้เนี่ยใส่เข้าไปในกระเป๋าใบละ100กว่าบาทที่ซื้อได้ตามตลาดนัดนะครับคือเราไม่ได้ให้กระเป๋าหลุยเราจะให้เงินเขาก็เลยเอากระเป๋าหลอกๆมาใส่ในกล่องหลุยเพื่อทำให้แบบหักมุมนิดนึงแต่จริงๆแล้วคือเงินเนี่ยจะอยู่ในกระเป๋านี้นะครับอันนี้คือเงิน1ล้านนะครับที่เราซ่อนไว้ในกระเป๋าใบละ100นะฮะผมก็จะเอาเงินเนี้ยมาหลอกว่าพอเขาเปิดเข้ามาเขาจะแบบเฮ้ยอะไรวะอัมกันหรือเปล่าให้หลุยแต่เป็นกระเป๋าอะไรไม่รู้นะฮะใบละร้อยตอนนี้กระเป๋าก็อยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะใส่ถุงหลุยของเรานะฮะเดี๋ยวผมจะโทรไปตามเขานะฮะว่าให้มาช่วยเทสใหม่ที่ห้องข้างล่างให้หน่อยนะครับจ้าป้ามาม่าไมค์มันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมาม่าลงมาช่วยเทสให้หน่อยได้ไหมจ๊ะเมื่อกี้อัดแล้วมันมีปัญหาอะไรไม่รู้อ่ะเหรอได้ได้ได้ป้าแป๊บนึงนะจ้า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 อ่ะยังไม่มานะครับแต่ว่ามาแล้วเทสให้หน่อยดิจ้าเทสใหม่ในกล้องเหรอไม่อยากดูว่ามันอัดเสียงมันเข้าหรือเปล่าใส่ไมค์ก่อนไม่ได้เอาไปใช้อะไรเอ้าติดไหมอ่ะติดง่ายๆเลยก็ได้ติดไปไงนะเออเทสมาม่าป๊าป๊ามีของจะให้อ่ะอะไรจริงเหรอป๊าป๊าเห็นมาม่าดูมาน่าจะครึ่งปีแล้วมั้งแล้วก็ไม่ยอมซื้อจริงเหรอนี่ป๊าไปซื้อเองเหรอลองเปิดดูดิไม่อยากแกะโบเลยอ่ะอ้าวโกหกป้าไปซื้อกล่องมาแน่นอนอ่ะนี่มันกระเป๋าใบละร้อยจากตลาดนัดลองเปิดดูในกระเป๋าดิเฮ้ยป้าป้าป้าให้เงินเก็บป๊าป๊าเองไม่ได้เอาเงินอันนี้มานะไม่ได้เอาเงินกองกลางมานะไม่ได้เอาเงินบริษัทมานี้เงินเก็บมันเยอะมากป้าเป็นเยอะไปป้าขอนั่งด้วยอันนี้คือป๊าป๊ารู้ว่าหมามันไม่ได้อยากได้เงินหรอกแต่ว่าป๊าป๊าแค่อยากจะบอกว่าป๊าป๊ารู้นะว่า16ปีที่อยู่ด้วยกันมาบางทีป๊าป๊าก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยไม่เคยเซอร์ไพรส์เลยไม่เคยทำให้แบบรู้สึกว่าแบบห่วงใยอะไรเลยบางทีแบบมันแสดงออกมาเป็นคำพูดไม่ได้อะแค่อยากบอกว่าไอ้ทั้งหมด
16ปีที่เราอยู่ด้วยกันมาป๊าเห็นนะว่าแบบมาทำอะไรให้ป๊ากับครอบครัวมาบ้างอ่ะป๊ารู้ว่าเงินเนี้ยมันเอาจริงเงินเนี้ยมันไม่ได้มีความหมายเลยแต่แค่อยากแสดงออกให้รู้ว่าไอ้ทั้งหมดที่ทำให้กันมามันมีความหมายกับป๊ามากนะก็เลยอยากให้เงินเก็บป๊าเนี่ยเป็นเครื่องแทนใจอะไรบางอย่างที่แสดงออกไปว่าแบบขอบคุณมากนะที่อยู่ด้วยกันมาที่ดูแลลูกที่ดูแลครอบครัวแล้วก็ที่ดูแลป๊ามาถึงทุกวันนี้ม้าจะเอาไปใช้อะไรก็ได้เอาไปซื้อบิตคอยน์เอาไปทำอะไรก็ได้แต่อย่างแรกที่ขอก็คือไอ้กระเป๋าที่ดูมาครึ่งปีแล้วไม่ยอมซื้อเอาไปซื้อก่อนแล้วไอ้ก้อนเนี้ยจะเอาไปทำอะไรก็ได้แล้วก็เพิ่มค่าขนมให้ด้วยนะขอบคุณมากนะตอนแรกนึกว่าเขาจะไม่เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าเห็นหน้าเขานิ่งๆแต่เห็นเขาร้องไห้ก็คิดว่าเขาคงรู้สึกดีแหละแล้วก็ไม่เคยเห็นเขามือสั่นขนาดนี้นะครับเอาจริงๆตอนแรกผมก็คิดนะว่าแบบเฮ้ยล้านหนึ่งสำหรับผมมันเยอะไงเพราะว่าภรรยาเขาให้เงินเดือนผมน้อยมากนึกออกไหมแม้เราจะทำงานได้เงินมาเท่าไหร่เราก็จะได้เงินเดือนแบบแค่ก้อนเล็กๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จะออมไว้ที่เงินบริษัทออมไว้ที่เงินครอบครัวอะไรเงี้ยส่วนเงินผมว่ามันน้อยมากสำหรับผมล้านหนึ่งที่เป็นเงินเก็บมันถือว่าเป็นเงินซุปที่เยอะมากนะครับแต่เชื่อไหมว่าพอตอนที่ได้ให้เขาอ่ะมันไม่รู้สึกว่าเยอะเลยอ่ะมันรู้สึกว่ามันดีจังเลยที่ได้ทำให้เขาแบบรู้สึกดีอ่ะที่ได้ทำให้เขามีความสุขสุดท้ายแล้วสิ่งที่ลึกกว่านั้นอ่ะมันคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้การกระทำนั้นมันคือการที่เราแสดงออกไปว่าเราแบบเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำให้เรา